ทำความรู้จักกับต้นกำเนิดกระแสเกาหลีฟีเวอร์ ever, หรือนโยบายฮันดยูการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายประเทศมองไปต้นแบบและนี่ไม่ใช่ความบังเอิญหรือโชคช่วยแต่นี่คือแผนระยะยาวที่รัฐบาลเกาหลีใต้วานมาเล็ดพันไว้ตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะรู้จักศิลปินเกาหลีคนแรกหรือซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกในชีวิตเสียอีกแผนการนี้เริ่มต้นในปี1993ในสมัยของประธานาธิบดีคิมยองซัม ภายหลังจากที่เกาหลีหลุดพ้นจากการปกครองของจกกักรวรรดิญี่ปุ่นมาได้40กว่าปีและเริ่มมีการเติบโตทางเศรษฐกิจกจากภาคอุตสาหากรรมที่เข้มแข็งรัฐบาลคิมได้ประกาศแผน5ปีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหม่หรือนโยบายฮันรยูมีการจัดตั้งหน่วยงานอุตสาหากรรมวัฒนธรรมภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนแผนการนี้โดยเฉพาะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมในประเทศเช่นงานเขียนภาพยนตร์ และดนตรีในตอนนั้นการส่งเสริมจะเน้นไปที่การออกบูธในงานอีเวนต์ระดับโลกต่างๆเพื่อนําเสนอสื่อบันเทิงต่างๆของเกาหลีและยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่หนึ่งบตรใหม่สําคัญคือในปี1996ได้มีการดีเริ่มจัดการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งจะกลายเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกในอีกหลายสิบปีต่อมาต่อมาในสมัยของรัฐบาลคิมแดจุงได้มีความพยายามยกเลิกการเซ็นเซอร์สื่อบันเทิงต่างๆ และรับรองเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญคือมีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนสื่อวิดีโอที่จะคอยสนับสนุนเรื่องการพากย์เสียงและการใส่ซับไตเติลให้กับซีรีส์หรือหนังเกาหลีที่ถูกนำไปฉายในต่างประเทศพร้อมทั้งยังมีการเพิ่มงบประมาณให้กับหน่วยงานด้านนี้อีก6เท่าจากเพียง1%ของงบประมาณดั้เมื่อปี1998และในปี2001หน่วยงานส่งเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลีก็ได้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อสนับสนุนสื่อบันเทิงเกาหลีตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีการผลิตการทำการตลาดการนำเสนอนโยบายใหม่ๆและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ต่อมาในปี2003ภายใต้รัฐบาลโลมูฮยุนอุตสาหกรรมเนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลีได้กลายมาเป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจมีการสร้างสำนักงานส่งเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคตอนนั้นรัฐบาลถึงกับตั้งเป้าหมายให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในห้ามหาอำนาจด้านวัฒนธรรมของโลก โดยวางบทบาทหนะ้าที่ให้กับทุกภาคส่วนของประเทศตั้งแต่ส่วนกลางรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนไปจนถึงสถาบันศึกษาอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้มีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวในช่วงปี2005-2006กระแสเกาหลีฟีเวอร์ก็เผชิญกับช่วงขาลงในต่างประเทศรัฐบาลโลมูฮยุนจึงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมาเพื่อแก้ว,วิกฤตนี้โดยเฉพาะนำไปสู่แผน To ตั l ติซิมเพนโพลิสีทาร ที่วางแนวทางกู้กระแสะเกาหลีฟีเวอร์ในแต่ละพื้นที่เป้าหมายทั่วโลกตามแต่ละบริบทของพื้นที่นั้นๆเช่นในจีนก็จะมุ่งแก้ปัญหาเรืองกระแสแอนตี้เกาหลีหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนในแถบอาเซียนรวมถึงไทยก็จะสนับสนุนการส่งดาราศิลปินไปเปิดตัวผลงานหรือจัดคอนเสิร์ตส่วนในแถบยุโรปเอเชียกลางหรืออเมริกาก็าจะเน้นการบุกตลาดด้วยซีรีส์หรือหนังซึ่งจะได้รับการยอมรับง่ายกว่าตัวดาราศิลปินต่อมาในปี2008 กระแสเกาหลีฟีเวอร์อเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งไม่ว่าจะเพลงกลางนำสไตล์วงเกิร์กลกรุ๊ปอย่าง Wonder Girl หรือซีรีส์อย่าง My Love From The Star หรือ Descent d n of the Sun ผู้ชี่ยชานหลายคนมองว่าสาเหตุหลัอาจจะเป็นเพราะการมาของโซเชียลเมีเดียและบริการสตรีมมิ่งต่างๆที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถเสิร์ฟคอนเทนต์ให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม ไม่ต้องพึ่งสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศหรือโครงการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างประเทศใดๆอีกทําให้ตอนนี้เรียกได้ว่าคนเกาหลีดูอะไรคนต่างชาติก็สามารถดูคอนเทนต์นั้นได้แทบจะพร้อมๆกันหลังจากนั้นในสมัยของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดต่อ,ตอมาจนถึงปัจจุบันนโยบายฮารยุนหรือนโยบายส่งเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมยังคงถูกมองว่าเป็นแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและจะเห็นได้ว่านอกจากมันจะได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาลแล้ว มันยังถูกปรับแก้ไขาตามแต่ละปัญหาที่เจอในช่วงเวลานั้นๆนได้อย่างทันท่วงทีดถ้าถามคนทั่วไปว่าทาไมภาพะะยนตร์ซีรีส์หรือศิลปินจากเกาหลีถึงได้รับความนิยมและเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกคนส่วนใหญ่อาจจะตอบว่าเป็นเพราะคุณภาพและความสร้างสรรค์ที่นําเทรนโลกอยู่เสมอแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังคุณภาพและความสร้างสารรค์เหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งที่ถูกวางรากฐานมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้ว ด้วยความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย